ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงผลร้ายของความโกรธตามที่วิเคราะห์แล้วก็พยายามสำรวจตรวจดูตนเองพยายามกล่าวตักเตือนได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ไม่เป็นไรนะท่านนะไม่เป็นไรหรอกที่บอกรายการอะไรก็แล้วแต่นะขอคนดูสักคนพอแล้วแล้วคนดูคนนั้นนะฮะปฏิบัติแล้วมีความสุขพอแล้วไอ้ดูเยอะๆแต่ไม่เชื่อสิท่านไร้ประโยชน์เสียเวลาไร้ประโยชน์เสียเวลาเพราะฉะนั้นบุคลิกทางร่างกายทำลายสุขภาพจิตทำลายปัญญาและความคิดความเป็นมิตรถูกตัดขาดคนโกรธนี่คนขี้โกรธนี่บางทีผูกมิตรมาตั้งนานนะฮะความโกรธมันคมนะท่านมันตัดชั่วขาดหรือถ้ามันเป็นไฟโทสะขีดมันไม่พวดเดียวนะท่านมันวายวอดนะแล้วยิ่งลมปากของคนอื่นกระพือเข้ามาอีกยิ่งวายวอดใหญ่ดังนั้นเวลาที่โกรธเนี่ยนะมันเป็นความเป็นไม่ถูกตัดขาดแล้วเราจะผูกมิตรมาทำไมล่ะผัวกับเมียโกรธกันเนี่ยแม้จีบกันมาแทบตายท่านสร้างฐานะกันมาแทบตายโกรธกันทีเดียวท่านความเป็นไม่ถูกตัดขาดแล้วเวลาจะต่อเนี่ยมันเป็นปมนะท่านนะผูกมิตรเนี่ยมันไม่มีปมแต่เวลาจะต่อมิตรเนี่ยมันปมเป็นปมแล้วถ้ามาตัดขาดด้วยไฟโทสะล่ะแล้วไม่ใช่ตัดขาดคนเดียวนะท่านนะโกรธหนึ่งคนเนี่ยไม่มีตัดขาดความเป็นมิตรไม่ใช่ตัดขาดคนเดียวนะมันตัดขาดเป็นสิบสิบร้อยร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในระดับการเมืองที่โกรธกันเลยท่านตัดความเป็นมิตรกับเป็นล้านล้านนะแล้วคุณไม่เป็นอันมีความสุขอย่าไปนั่งคนเดียวนะท่านโดนความโกรธจึงไม่ดีเขามีแต่การผูกมิตรเท่านั้นผูกมิตรใช่หรือท่านทานคือการให้กันปิยวาจาพูดจากันดีๆอัตจริยาร่วมงานการสมรรถตาวางตนให้เหมาะสมให้ถูกเวลาเจรจาให้ผูกใจว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างไกลวางตนไว้ให้เหมาะสมแต่พอโกรธขึ้นมาความเป็นมิตรถูกตัดขาดมันสะบั้นหมดเลยแล้วมันจะลุกลามไปเหมือนไฟลามทุ่งเร็วแล้วดับยากบางทีดับที่นี่ได้ที่อื่นยังติดอยู่กลับมาติดอีกทีหนึ่งเหมือนไฟไหม้ป่าความโกรธจึงไม่ดีพิจารณาดังนี้แล้วควรระงับดับความโกรธเสียเดี๋ยวนี้